รั่งบอกก่อนแล้วก็ไม่บอกจะไม่ต้องถามตอนกินฝรั่งปะโถโอเคเพื่อนๆเขาก็รอเหมือนกันเนี่ยเอางี้อ่ะวันเนี้ยพ่อแย้มมรณภาพทำไมภาคก็แย้มไม่แพงพออะไรครับแล้วทำไมตอนยังอยู่แพงแพงนั่นน่ะสิเพราะอะไรอ่ะจริงๆน่าจะแพงขึ้นด้วยนะหลวงพ่อก็เพราะทุกวันนี้มันปล่อยให้พระอยู่ที่คนไงมันปล่อยให้พระอยู่ที่คนไม่ได้ให้พระอยู่ที่บ้านเขาเองไงครับคือคนซื้อพระเนี่ยสนใจแค่ว่าซื้ออะไรจะขึ้นอะไรจะลงไม่ได้ซื้อว่าอะไรเก่งถ้าคุณอยากได้อะไรที่เก่งคุณต้องไปหาประวัติหลวงพ่อองค์นั้นนั้นครับพ่อเต๋เนี่ยนะคุณไปหาหนังสือพ่อเต๋อ่านอย่าไปเสิร์ช Google มากครับไปเอาหนังสือประวัติพ่อเต๋จริงๆมาอ่านเลยนะครับคนรู้เปล่าว่าพ่อเต๋เนี่ยสามารถทำขุนแผนอินโดจีนผงพายเนี่ยนะครับผมได้แบบสุดยอดมากๆกระดูกผีเจ็ดป่าช้าดินโป่งเจ็ดป่าช้าครับกว่าจะรวบรวมมวลสารและเอามาเสกดวงวิญญาณเข้าไปอยู่ในกุมารหรือในพระเครื่องของท่านได้ครับง่ายเหรอยากดิไปคว้ากระดูกผีบ้าๆส่งๆเด็ดๆผีหลอกไม่ได้กระเจิดกระเจิงอีกไม่ได้ถูกไหมถูกพ่อเต๋เนี่ยนะแกบวชเนี่ยครั้งแรกเนี่ยแกบวชเพราะว่าลุงแกเนี่ยเป็นคนติดตามลุงแกลุงแกเลี้ยงแต่เด็กๆพ่อแกเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ดูแลลุงแกเนี่ยคือหลวงลุงแดงเป็นพระเลืองอาคมอยู่วัดกาหลงสมุทรสาครไปอยู่กับหลวงลุงแดงเนี่ยหลวงลุงแดงแกก็เก่งผมบอกไว้ครับว่าวันนี้สิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้คืออะไรรู้ไหมเจี๊ยบอะไรครับพี่คุณเชื่อป่ะว่าพระหลวงตาเก่งกว่าเจ้าอาวาสมีเยอะเชื่อครับไม่เชื่อนี่เชื่อเชื่อคุณเชื่อไหมเชื่อครับคุณเชื่อป่ะว่าการจะสร้างของขังเนี่ยไม่จำเป็นต้องห่มผ้าเหลืองเสมอไปจริงเหรอพระเกจิบางองค์ต้องเรียนวิชาจากคารวะด้วยซ้ำใช่อย่างพระพิฆเนศอะไรที่เป็นเทพบางคนบอกต้องออกจากวัดถึงจะขังพระเขาไม่เสกเทพถ้าเป็นพวกพระพิฆเนศพวกพระพรหมพวกพระศิวะแล้วแต่เขาใช้พราหมณ์เขาไม่ได้เสกเขาใช้การอัญเชิญอัญเชิญฉะนั้นทำไมเวลาผมจะใช้เหรียญพิฆเนศเนี่ยผมถึงใช้ของโบสถ์พราหมณ์ล่ะถูกไหมเพราะเขาใช้การอัญเชิญเขารู้อะไรจะบูชาอัญเชิญไม่ใช่ว่าพระเกจิจะสร้างพิฆเนศแล้วขังกว่าโบสถ์พราหมณ์อันนี้คือผมแค่พูดความจริงนะว่ามันไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยฮะพระหลวงตาที่เก่งกว่าเจ้าอาวาสก็มีเยอะหลวงปู่แหวนไม่ใช่เจ้าอาวาสพ่อแช่มตากล้องไม่ใช่เจ้าอาวาสปู่เจือไม่ใช่เจ้าอาวาสอาจารย์คงสัญญาปัจจุบันก็ไม่ใช่เจ้าอาวาสยังเก่งเลยยังเก่งเลยเหมือนกับวัดดอนตูมเนี่ยวัดดอนตูมเนี่ยอาจารย์เพิ่มเป็นเจ้าอาวาสแต่องค์ที่สร้างปาฏิเพียรเนี่ยไม่ใช่เจ้าอาวาสแต่เก่งพอเล่าถึงตรงนี้นะครับพ่อเต๋เนี่ยเรียนวิชากับหลวงลุงของท่านคือหลวงลุงแดงและพอสร้างโบสถ์ไม่ใช่สร้างวัดสามงามปัจจุบันเนี้ยสำเร็จครับสร้างเสร็จปุ๊บหลวงลุงท่านมรณภาพเลยซึ่งพ่อเต๋เนี่ยคือพ่อเต๋บวชเสร็จเอางี้ว่าพ่อเต๋บวชเสร็จหลวงลุงมรณภาพเลยจิตใจอ่อนไหวไหมเพิ่งบวชใหม่หลวงลุงก็มรณภาพแล้วแล้วสร้างวัดมาจะให้อยู่กับใครอ่ะครับนะฮะจนพ่อทาเนี่ยมาเห็นครับพ่อทาก็เลยชวนพ่อเต๋เนี่ยไปอยู่ด้วยพ่อเต๋ก็เลยได้ไปเรียนวิชาจากหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกพ่อเต๋เนี่ยปรนิบัติหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเนี่ยอยู่ถึง6ปีโอ้อยู่ถึง6ปีแล้วภายใน6ปีเนี่ยมันมีเรื่องราวเรื่องนึงที่ผมเนี่ยทำให้ผมอยากจะมีพ่อเต๋หน้ารถผมก็แขวนเหรียญพ่อเต๋เรื่องราวเรื่องอะไรพี่มันมีเรื่องราวเรื่องนึงเป็นเรื่องเล่าว่าเข้าไปตัดไม้ในป่าสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ยถ้าจะเอาไม้มาสร้างวัดเนี่ยไม่มีร้านขายไม้ต้องไปตัดกันเองต้องไปตัดกันเองและเข้าไปในป่าเนี่ยไม่ไปบิณฑบาตเนี่ยชาวบ้านไม่ใส่บาตรให้ไม่ใส่บาตรพระเต๋อไม่ใส่บาตรให้พระสักองค์เลยเอ้าเหรอคือทำไมอ่ะคือเสบียงที่เตรียมไปเนี่ยหมดเจี๊ยบรู้เปล่าชาวบ้านบางคนอยู่ในป่าเนี่ยกะเหรี่ยงเนี่ยเขานับถือผีไม่นับถือพระเขาไม่ใส่เขาไม่ใช่ชาวพุทธ
แบบเต็มร้อยแล้วเขาบางทีเขาไม่ใส่บาตรพระคือบางทีอ่ะข้าวปลาอาหารเขาก็หายากอยู่แล้วครับบางเมื่อไม่นับถือพระแบ่งให้พระเดี๋ยวตัวเองก็ไม่มีกินก็ไม่ใส่บาตรให้กระทั่งพ่อทาเองเนี่ยเขายังไม่ใส่บาตรให้อ่ะพ่อทาก็เฮ้ยแย่แล้วพ่อทาวะแย่แล้วพ่อทาก็เลยพ่อเต๋อบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเต๋อเนี่ยจะลองไปจะลองมาบิณฑบาตครับพ่อเต๋อก็ไปปรากฏว่าพ่อเต๋อกลับมาเนี่ยไม่ใช่ได้แค่มาคนเดียวครับชาวบ้านเนี่ยหาบหน่อไม้หาบอะไรมาให้เต็มเป็นขบวนเลยครับอ้าวพ่อทาเนี่ยถึงเรียกพ่อเต๋อว่าเป็นพระศิวลีไงอ๋อไปไหนไม่อดยาเห็นป่ะวัตถุมงคลของพ่อเต๋อเนี่ยถึงชอบมีเป็นพระวัตถุศิวลีพ่อทาเนี่ยบอกว่าพ่อเต๋อเนี่ยเหมือนพระศิวลีองค์นึงเลยครับแล้วพ่อทาก็มรณภาพครับเมื่อพ่อทามรณภาพพ่อเต๋อก็ไปเรียนวิชากับใครรู้มั้ยใครครับให้เดาพ่อแชมป์วัตตากล้องไอ้นี่เก่งนี่เก่งไอ้นี่เก่งไปเลี้ยวชากับพ่อแชมป์ตากล้องครับซึ่งพ่อแชมป์วัตตากล้องเนี่ยก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อทาอยู่แล้วก็เหมือนพ่อปานอ่ะพ่อเนียมสั่งเลยว่าถ้าสิ้นฉันให้ไปหาพ่อโหน่งครับนี่ก็สั่งเลยว่าถ้าสิ้นพ่อทาให้ไปเรียนวิชากับพ่อแชมป์ตากล้องครับพ่อแชมป์ทํากุมารดูดลกทําขุนแผนหน้าตะโพนถูกมั้ยครับพ่อเต๋อก็เรียนวิชามาครับทั้งหมดทั้งมวลพอผมเป็นคนที่รู้เรื่องเหล่านี้ไงพอผมรู้เรื่องเหล่านี้ปั๊บผมบอกเลยว่าอะไรเป็นพ่อเต๋อนะ200 300 500เก็บหมดพระใหม่ยังซื้อไม่ได้เลยใช่ซื้อไว้แจกเด็กซื้อไว้แจกหลานซื้อไว้ติดบ้านก็เป็นมงคลชีวิตโอ้โหถูกมั้ยหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยอ่ะครับเคยบอกมีพ่อเต๋อเนี่ยบางคนไปวางพี่เค้าไม่เล่นกันแล้วนึกในใจเลยโอ้โหไม่เล่นกันไม่เล่นแต่เก่งไอ้ที่มึงเล่นกันอยู่กูไม่ซื้อไม่กันจ้ะใช่ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นคนอยากขายพระผมเปลี่ยนไปขายหลุยก็ได้ขายนาฬิกาก็ได้นะฮะผมไปขายรถก็ได้ผมไปเซลล์ขายรถก็ได้ผมไม่ต้องมาเซลล์ขายพระหรอกแต่ถ้าผมจะเล่นพระเนี่ยผมขอเลือกที่มีพุทธคุณแล้วกันที่เอาไปให้คนที่ซื้อจากเราไปนะแขวนแล้วเนี่ยเกิดสิ่งดีกับชีวิตเขาจริงครับผมบางอย่างอ่ะไม่ได้ขายด้วย200 300ใช่มั้ยได้มาแจกฟรีด้วยแจกวันนี้ก็นำเหรียญ 2,500 หลวงพ่อเต๋อซึ่งเป็นเหรียญที่เขาเล่นกันในอดีตเนี่ยนะฮะมาฝากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปเป็นเจ้าของต้องบอกงี้มาฝากให้เพื่อนได้เป็นเจ้าของเพื่อนมีอะไรอีกที่นอกจากพ่อเต๋อละในถาดอ่ะฮะโอ้เยอะเอาที่ลงเอาที่ลงเถอะเยอะนะเอาเยอะมีเยอะเอาพ่อเต๋อก่อนดีกว่าเอาพ่อเต๋อก่อน